สวัสดีค่ะพบกับคุณหมออจิมาและแนนนะคะและนี่คือรายการคุยกับหมออจิมาค่ะมาตามสัญญาเลยทุกๆสัปดาห์เรามีนัดในการอัปเดตเรื่องราวของการดูแลสุขภาพกันครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้คุณหมอมาพร้อมกับความคลั่งความคลั่งลัทธิอันหนึ่งก็เป็นเทรนด์ด้วยทั้งลัทธิทั้งเทรนด์เลยแหละแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยแถบเอเชียค่ะเป็นอันนี้เลยลัทธินี้เลยลัทธิของคนอยากขาวคนอยากขาวใครๆก็อยากขาวคุณหมอบอกถึงกับเป็นลัทธิเลยใช่มองว่าเป็นลัทธินะคือเป็นความคลั่งไคล้ของคนที่แบบว่าต้องการจะขาวไม่ว่ามันจะแบบว่าทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายยังไงก็ไม่สนใจแล้วก็กลายเป็นค่านิยมที่แพร่กระจายต่อๆกันใช่ค่ะทุกยุคทุกสมัยทุกคนทุกทวีปด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ใครที่เป็นหนึ่งในลัทธินี้นะคะ เป็นคนอยากขาวแล้วก็พยายามจะหาสารพัดวิธีมาทำให้ตัวเองขาวต้องติดตามรายการในวันนี้เลยน่าสนใจมากๆเลยนะคะหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ช่วงหมอชวนคุยสัปดาห์นี้ค่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องของคนอยากขาวคุณหมอบอกเราไว้ตั้งแต่ช่วงแรกว่าไม่ใช่แค่ค่านิยมแล้วล่ะเป็นลัทธิที่ทั่วโลกใครก็อยากขาวกันใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามคุณหมอเลยว่าสีผิวของคนเราที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะคะสีผิวคนที่ต่างกันค่ะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยขึ้นอยู่กับเชื้อชาติแต่เชื้อชาติยังไม่พอขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยบางทีเชื้อชาติเดียวกันแต่ว่ากรรมพันธุ์อาจจะมิกซ์นะรวมของหลายๆเชื้อชาติก็อาจจะทำให้สีผิวแตกต่างกันใช่นะคะแล้วนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย คือคนบางคนผิวขาวพอผิวโดนแดดบ่อยๆก็จะเปลี่ยนเป็นผิวสีคล้ำจริงๆข้างในขาวจริงๆข้างในขาวใช่ใช่แล้วสีผิวคนเราเองเนี่ยมันมีความแตกต่างของสีนะคะซึ่งอาจจะมาจากเม็ดสีอันแรกละแต่ว่ามันยังมีอีกอาจจะมีเรื่องของสีของเลือดนะคะสีของเลือดที่มีออกซิเจนสูงสีของเลือดที่มีออกซิเจนน้อยหรือว่าพวกแคโรทีนก็ได้อย่างคนที่ทานมะละกอนะคะบ่อยๆแครอทเยอะๆกลุ่มพวกนี้ก็จะทำให้มีสีเหลืองเยอะขึ้นงั้นก็เลยกลายเป็นมิกซ์ระหว่างสีดำนะคะสีแดงนะคะที่เลือดที่มีออกซิเจนเยอะๆหรือเลือดที่มีออกซิเจนน้อยก็จอกเป็นเขียวนะคะแล้วก็ผสมกับสีส้มมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอะไรที่มันเป็นสีผสมก็เลยสังเกตว่าเราออกสีอะไรใช่ใช่ขึ้นอยู่ทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกถูกค่ะใช่ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ถามไม่ได้เลยคุณหมอขานั่นคือเรื่องของคนอยากขาวคือนันอยากรู้ว่ามันคนอยากขาวเนี่ยมันอยากขาวเป็นเทรนด์ในช่วงยุคนี้ยุคที่เราอยู่นี้หรือว่ามันมีมานานแล้วหรือยังคะโหนานมาก นานจริงๆตั้งแต่สมัยยุคโรมันโอ้คิดต้องขาวค่ะคือไม่ขาวก็จะเป็นทาสเป็นอีกชนชั้นหนึ่งอ๋อเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนขาวก็คือคนชนชั้นสูงหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนความคิดก็คือโคโค่ชาแนลไปเปลี่ยนความคิดเอานางแบบมาผิวสีคล้ำทำให้เกิดความคิดขึ้นมาใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผิวสีคล้ำขึ้นมาจะทำให้ดูเป็นคนที่มีสุขภาพดีกว่าคนผิวขาวซีดค่านิยมเปลี่ยนไปแล้วค่านิยมเปลี่ยนไปแต่ละช่วงเวลาก็จะมีค่านิยมที่แตกต่างออกไปนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนผิวขาวก็ยังเป็นที่ได้รับการยอมรับแม้กระทั่งคำเปรียบเปรยเนี่ยก็จะมีพูดถึงคนผิวคล้ำเหมือนกับว่ารูปชั่วตัวดำ อะไรเงี้ยไปเปรียบคนผิวคล้ำกับสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีแต่จริงๆแล้วผิวคล้ำเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวของหมอชอบนะผิวเข้มๆก็จะดูสุขภาพดีเหมือนคนออกกำลังกายอะไรเงี้ยอู้เดี๋ยวนี้นั้นว่าบ้านเราก็เริ่มยอมรับคนผิวเข้มแล้วอย่างนางงามน้องเมย่าใช่เข้มเลยอ่ะยังได้มงกุฎเลยแล้วก็พอถ่ายรูปก็จะขึ้นกล้องก็จะสวยแต่จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งคือได้ลัทธิมาจากเกาหลีด้วยเกาหลีก็จะแบบว่าต้องขาวคือจริงๆแล้วในแถบเอเชียทั้งหมดเนี่ยจะชอบอะไรที่ขาวผลิตภัณฑ์ที่เป็นไวท์เทนนิ่งขายดีที่สุดในเอเชียเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่บอกว่ารักษาฝ้าได้กำจัดฝ้าได้เอเชียคือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นของคนขาวเขาโอเคกับการวิกฤตเขาไม่หมายเพราะว่ามันน่ารักเขาดูว่ามันสวยธรรมชาติ
แต่ถ้าบ้านเรามีกระมีฝ้าไม่ได้ฉันต้องจัดการงั้นญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะเกาหลีก็เหมือนกันงั้นคนเอเชียก็จะมีลัทธิเดียวกันก็คือคนสวยเท่ากับคนขาวนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเป็นคนสวยที่อยู่ในลัทธิคนอยากขาวกันดีกว่านะคะปัจจุบันนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรไหมหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้เปลี่ยนสีผิวเราให้ขาวขึ้นได้ไหมคะมันก็มีอยู่นะคะแต่ว่ากลไกการเกิดของมันแต่ละอันก็แตกต่างกันมันทำให้บางอันถึงสามารถอยู่ได้ถาวรบางอันถึงได้อยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ต้องมาดูว่าไอ้ที่มันขาวถาวรบางทีมันอาจจะเกิดปัญหาหรืออาจจะเกิดผลข้างเคียงภายหลังได้การเกิดการสร้างเม็ดสีมันมีความแตกต่างกันในแต่ละคนในตัวเม็ดสีของคนเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายสีนะคะจะมีตั้งแต่เม็ดสีที่มีสีดำน้ำตาลนะคะกับอีกสีหนึ่งคือสีชมพูอันนี้คนขาวก็มักจะมีตัวเม็ดสีประเภทนี้อยู่เยอะกว่าเกล็ดแบบนึงคือมิกซ์ก็คือรวมกันระหว่างสองสีนี้นะคะซึ่งวิธีที่จะทำให้ขาวได้ก็น่าจะมีหลายวิธีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือใช้ได้ตั้งแต่เรื่องของทายาการรับประทานอาหารเสริมบางกลุ่มนะคะหรือว่ายาบางตัวที่ใช้รักษาฝ้าได้หรือว่าใช้กลุ่มของเทคโนโลยีที่เป็นกลุ่มของเลเซอร์ก็ได้หรือใช้สารที่เป็นสารปรับสภาพผิวก็ได้ก็จะมีหลายๆอย่างที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันในการลดกระลดฝ้าก็ได้ลดการสร้างเม็ดสีก็ได้หรือว่ามีการใช้พวกการฉีดสมัยนี้ก็จะนิยมกันมากในการที่จะทำให้ผิวขาวและมีวิธีทางธรรมชาติไหมคะคุณหมอวิธีทางธรรมชาติในการดูแลให้ผิวขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการทำให้ผิวมีสุขภาพดีการทำให้ระบบไหลเวียนของร่างกายดีแล้วก็จะทำให้ผิวเราเหมือนกับผิวใสขอพอสไว้ก่อนตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าสารพัดวิธีที่จะมาดูแลผิวของเราสำหรับคนอยากขาวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูทางเลือกกันดีกว่านะคะว่ามีวิธีอะไรกันบ้างน่าสนใจมากๆตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2 อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของคนอยากขาวนะคะคุณหมอบอกว่ามันอยากขาวกันมาตั้งแต่ยุคโรมันแล้วล่ะแล้วก็สารพัดวิธีที่อยากทำให้ตัวเองมีผิวที่ขาวขึ้นใสขึ้นปัจจุบันก็เลยมีคนคิดผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยทำให้เราขาวอันแรกเลยที่ฮิตเหลือเกินกลูต้าเนี่ยมันทำให้ขาวได้จริงไหมคะคุณหมอคือกลูต้าเนี่ยมาจากกลูต้าไทโอนค่ะกลูต้าไทโอนเนี่ยมันสารแอนตี้ออกซิแดนท์ซึ่งร่างกายสร้างได้เองมันก็จะมีหน้าที่ในการที่ไปจัดการกับสารอนุมูลสละในร่างกายคราวนี้ไอสารอนุมูลสละเองมันสามารถจะกระตุ้นการสร้างเม็ดสีได้โดยตรงด้วยนะคะงั้นถ้ามีสารอนุมูลสละเยอะๆก็อาจจะหน้าดำคล้ำเครียดอะไรอย่างเงี้ยได้กลูต้าไทโอนเองก็เป็นสารที่เอามาใช้รักษาโรคได้หลายอย่างเช่นเขามีการนำมาใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์หรือพวกพาร์กินสันหรือคนไข้กลุ่มที่มีตับอักเสบนะคะตับอักเสบจากแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเอามาช่วยฟื้นฟูนะคะหรือว่าเอามาใช้ในกลุ่มของคนไข้ที่ได้รับคีโมเทอราปีของมะเร็งเต้านมเนี่ยอันนี้ก็คือได้รับการรับรองให้นำมาใช้ได้พบว่าผลข้างเคียงของการใช้กลูต้าไทโอนในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเหล่านี้เพราะว่าผิวขาวขึ้นเพราะผิวขาวขึ้นเพราะว่ามันไปยับยั้งเอนไซม์ที่จะไปสร้างตัวเม็ดสีที่เป็นสีน้ำตาลดำค่ะเลยกลายเป็นว่าในกลุ่มคนไข้ที่ได้รับกลูต้าไทโอนเนี่ยจะไปสร้างเม็ดสีขาวชมพูเยอะขึ้นก็เลยที่เขาบอกว่าทานกลูต้าแล้วก็ทานกลูต้าหรือว่าฉีดกลูต้าไปแล้วเนี่ยผิวขาวอมชมพูอันนี้คือที่มาของการใช้กลูต้าไทโอนมันมาจากผลข้างเคียงของการใช้พวกนี้แล้วมันอันตรายไหมคะเนี่ยถ้าเรารับไปเยอะเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นกลูต้าไทโอนที่ใช้รับประทานก็มีการศึกษาในประเทศไทยแล้วก็พบว่ามันสามารถจะช่วยลดระดับของสีผิวได้จริงๆในส่วนของที่ใช้ฉีดค่ะอันนี้หมอว่าต้องระวังเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องของผลข้างเคียงนะคะพูดถึงกันก็คืออย่างเช่นอาการแพ้หรือว่าการรบกวนการทำงานของพวกกลุ่มไทรอยหรือไปรบกวนการทำงานของไตและการแพ้ทางผิวหนังบางทีอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ปัญหาจากการฉีดกลูต้าไทโอนเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายอย่างหนึ่งจากขบวนการฉีดซึ่งกระบวนการฉีดเองเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะถูกทำโดยผู้ที่มีความชำนาญทางการแพทย์ค่ะคือไม่ใช่ใครก็ได้มาฉีดค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังขึ้นอยู่กับตัวสารอีกความไม่ปลอดภัยของมันค่ะอย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยสารปลอมจะเยอะมากค่ะซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยมันมีความไม่บริสุทธิ์อยู่หรือบางทีอาจจะผสมบางอย่าง
ก็เลยทำให้เวลาที่เอาเข้ามาผ่านเข้าไปทางกระแสเลือดถึงได้เกิดปฏิกิริยากับคนไข้ขึ้นนะซึ่งที่หมอเคยเจอเนี่ยจะมีคนไข้ที่ซื้อยาพวกนี้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ฉีดปรากฏว่าค่าตับเนี่ยขึ้นไปเป็นพันเลยโอ้โหน่ากลัวมากซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกว่าไอสารที่ใช้เนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลือกข่าวด้วยกลูตาต้องศึกษาอย่างละเอียดเลยด้วยโดยเฉพาะวิธีการฉีดนะคะอ่ะตัวต่อไปคุณหมอคะนอกเหนือจากกลูตาแล้วอะไรที่ช่วยทำให้เราขาวได้อีกคะก็จะมีการใช้ยาทาหรือมีการใช้พวกเวชสำอางค่ะยาทาที่มีการใช้ทำให้ผิวขาวก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้รักษาฝ้าก็จะเป็นกลุ่มไฮโดรควินอนค่ะไฮโดรควินอนเองเนี่ยหลายๆประเทศนี่คือถูกห้ามขายตามเคาน์เตอร์เครื่องสำอางแล้วก็มีใช้ได้ในเฉพาะแพทย์สั่งเท่านั้นค่ะเนื่องจากว่ามันก็เป็นสารที่มีผลข้างเคียงนะคะถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็ต้องถูกสั่งจ่ายโดยแพทย์อยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ก็ต้องไม่สูงเกินไปนะคะถ้าใช้เป็นระยะเวลานานคือตัวที่ทำให้ขาวก็จะมีอยู่หลายตัวสมัยก่อนจะมีสารปลอดนะคะซึ่งก็สามารถจะซึมเข้าไปในผิวแล้วเกิดผลข้างเคียงสูงของอวัยวะระบบอื่นๆได้ก็ถูกห้ามใช้ไปแล้วถือเป็นสารอันตรายแต่ว่าสารปลอดก็เป็นตัวที่ทำให้ขาวได้เร็วที่เขาแอบใส่กันที่เขาแอบใส่กันพอหยุดใช้ก็จะดำมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของวิตามิน A ซึ่งบางทีก็จะผสมในส่วนของไฮโดรควินอนหรือว่ามีกลุ่มของสเตียรอยที่อาจจะผสมในส่วนไฮโดรควินอนเพื่อทำให้ผิวขาวเร็วขึ้นพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ในการฟอกสีผิวออกไปนะคะแต่พวกนี้เวลาหยุดแล้วเนี่ยมักจะสีเข้มขึ้นจะต้องมีวิธีการหยุดใช้ยาพวกนี้ก็ต้องตามแพทย์สั่งอันนี้ถึงบอกว่าต้องใช้ตามแพทย์สั่งมันจะได้ไม่เกิดผลข้างเคียงขึ้นมาทีหลังค่ะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มไวท์เทนนิ่งก็จะช่วยลดการทำงานหรือช่วยลดการสร้างเม็ดสีนะกลุ่มนี้มีหลายตัวอย่างเช่นพวกอาวูตินโคจิกแอซิดนะคะหรือว่าเชเอมนะคะลิโคลิสอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีการใช้บ่อยหรือว่าพวกแอลซิสเตอรีนเพปไทด์หรือว่าวิตามินซีอย่างนี้ดูจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยอันนี้ก็จะปลอดภัยปลอดภัยมากกว่าก็จะมีผสมอยู่ในเครื่องสำอางอยู่ในบอดี้โลชั่นอยู่ในมอยเจอร์ไรเซอร์พวกนี้ก็จะช่วยในการลดการสร้างเม็ดสีทำให้ผิวสีขาวขึ้นแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลายาวนานใจเย็นๆถึงจะเห็นนะคะจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนทีนี้ถ้าเกิดไม่อยากรอล่ะคะคุณหมอคะอยากจะแบบเนี่ยช่วงนี้หน้าหมองคล้ำจังเลยอยากแบบวันรุ่งขึ้นแล้วฉันดูสดใสขึ้นปัจจุบันทันด่วนก็จะมีทาไปเลยนะคะก็จะกลุ่มของพวกสารที่อยู่ในกันแดดพวกนี้จะมีซิงค์ออกไซด์ไทเทเนียมออกไซด์หรือตัวก่อนเมคอัพก็ได้เมคอัพเบสที่แน่วิ้งวิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะผสมตัวที่มันทำให้หน้าเป็นประกาย อันนี้ก็เป็นปัจจุบันทันแบบฟิกซ์ทันทีชั่วคราวชั่วคราวใช่ขาวใสชั่วคราวขาวใสชั่วคราวแต่ได้ทันใจใช่ล้างออกก็หมดเนี่ยแล้วก็กลุ่มที่จะมีการใช้บ่อยก็คือเรื่องของการปรับสภาพผิวอาจจะใช้พวกกรดผลไม้ก็ได้กับผลไม้ที่ทาก็ได้หรือว่าเป็นกับผลไม้ตัวที่ใช้ความเข้มข้นสูงแล้วก็ทาแล้วล้างออกที่ทำโดยแพทย์ก็ได้ค่ะถ้าเอาไฮไปกว่านั้นก็จะเป็นเทคโนโลยีล่ะก็จะประกอบไปด้วย2กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ผลัดเซลล์ผิวออกพวกนี้ก็จะทำให้ผิวเนียนเรียบด้วยขาวใสขึ้นด้วยคือใช้ได้ตั้งแต่กลุ่มเลเซอร์หรือกลุ่มเครื่องความถี่วิทยุใช้ได้เหมือนกันคือผลัดเซลล์ผิวไปปุ๊บผิวก็จะใสขึ้นแล้วมันก็จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาก็จะสวยแต่ต้องห้ามโดนแดดแต่ปลอดภัยแต่ปลอดภัยใช่แล้วก็อีกกลุ่มนึงคือเป็นการใช้พวกเลเซอร์เทคโนโลยีก็จะประกอบไปด้วยเลเซอร์ที่ใช้ทำลายเม็ดสีนะคะก็ยิงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกตัวของเม็ดสีแล้วร่างกายก็จะเก็บกินออกไปก็ทำให้ผิวขาวใสได้คล้ายๆเหมือนตอนเราไปกำจัดกระกำจัดอะไรแบบนี้ใช่ประมาณนั้นแต่ก็จะมีการแบบว่ายิงทั่วหน้าผิวหน้าก็จะดูขาวใสมากขึ้นอะไรประมาณนั้นฟังแล้วมันมีทางเลือกมากมายสำหรับการอยากขาวนะคะใช่มีทางเลือกมากมายจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพนะคะมันเป็นตัวที่ทำให้ขาวใสแบบยั่งยืนได้ด้วยชอบตรงนี้นะคะคุณหมอเพราะว่าถ้าสวยแบบฉบับของคุณหมออจิมาต้องงามจากภายในสู่ภายนอกใช่เราจะมีวิธีดูแลตัวเองแบบง่ายๆตามธรรมชาติบำบัดเพื่อให้เราขาวใสหรือว่าผิวสวยได้ง่ายๆคือแนนดูง่ายๆคนที่มีภูมิแพ้คนที่มีสารพิษเยอะคนที่ความเครียดเยอะๆผิวไม่สวยผิวไม่สวยผิวจะดูแบบกระดำคล้ำกระดำกระด่างหรือคนที่มีโรคที่เกิดจากการทำงานของอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษเสียหายอย่างเช่นโรคตับโรคไตหรือมีปัญหาเรื่องของลำไส้ท้องผูกอาหารไม่ย่อยคือแนนดูผิวดำใช่งั้นคนจะขาวใสแบบยั่งยืนสุขภาพเซลล์ดีนั่นหมายความว่า1อาหารต้องดีออกซิเจนต้องดีค่ะต้องออกกำลังกายต้องกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ต้องขับถ่ายทานน้ำให้เพียงพอ
มันก็จะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีการขับถ่ายของเสียของร่างกายดีระบบน้ำเหลืองดีผิวก็จะขาวใสแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นการขาวใสอย่างสุขภาพดีนี่โอ้โหเป็นคำสรุปที่อยากให้คุณผู้ชมได้ลองเอาเทคนิคนี้ไปปฏิบัติกันนะคะสำหรับคนที่อยากขาวทุกคนไม่ต้องไปสรรหาอะไรที่มันแบบใหม่ๆแพงๆล้ำๆหรือที่ใครเขาบอกต่อมาเริ่มจากดูแลสุขภาพของเราเบื้องต้นก่อนนะคะถ้าระบบภายในดีเดี๋ยวมันก็จะขาวใสเปล่งเปล่ามานั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้นี่ได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสุขสนานมากมายเกี่ยวกับเรื่องของคนอยากขาวนะคะสัปดาห์หน้าคุณหมอจะชวนพวกเราคุยเรื่องอะไรต้องกลับมาติดตามแล้วล่ะค่ะที่นี่เวลาเดิมกับรายการคุยกับหมออัจจิมานะคะวันนี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ